มาเริ่มเลยพี่พี่วันนี้มาร่วมงานที่เมก้าบางนาค่ะเมก้าแฮปปี้เนสซีซั่น2024นะคะก็สำหรับสิ้นปีนี้ใครที่ยังไม่มีแผนไปไหนก็อยากเชิญทุกคนมาที่เมก้าบางนานะคะเขามีทุกอย่างครบมากๆมีโซนอาหารด้วยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคมค่ะใครยังไม่มีที่ไปที่ไหนก็แวะมาที่นี่ได้ค่ะมาที่โรงแรมเลยเป็นไงบ้างคะใช่ค่ะเป็นโรงโฮเทลซันต้าค่ะคือเขาก็จะมีมุมต่างๆว้ายระวังไม้ตกค่ะมีมุมต่างๆให้ทุกคนมาถ่ายรูปได้นะคะมีตั้งแต่โซนทางเข้าเลยมีโซนอาหารแล้วก็เขาร่วมรายการกับร้านอาหารมากกว่า155รายการค่ะคนว่าทุกคนมาก็ถูกใจแน่นอนใครชอบกินแบบไหนทำอะไรก็คุ้มค่ากับลูกค้าสุดๆแน่นอนค่ะเป็นแขกคนแรกของโรงแรมด้วยใช่ค่ะมาใครมาเที่ยวกับใครคะมาเที่ยวกับซันต้าคอนและพี่ๆแดนเซอร์ค่ะก็แฮปปี้มากค่ะทุกคนก็แบบว่าต้อนรับอบอุ่นเนาะบรรยากาศที่นี่ก็สนุกสนานค่ะทุกคนก็ต้อนรับอบอุ่นค่ะย้ายมาแบบย้ายชอบมากสนุกเกินแขกอยู่แล้วค่ะหนูสะโพกไปใหญ่เกินแขกสะโพกใช่ค่ะมาแน่นค่ะชอบมากคือรู้ว่าวันนี้ทีมใหญ่เราก็แบบมาชุดใหญ่เลยเสริมโพกมาเลยเสริมมาเลยถูกต้องมากแต่ว่าที่นี่ก็คือเหมาะกับคนแล้วก็ชอบทานชอบช้อปปิ้งชอบทานหรือชอบช้อปปิ้งที่นี่ก็มีครบทุกอย่างเลยค่ะก็ใครที่คิดว่าจะไปไหนมาไหนชวนเพื่อนๆคนรักครอบครัวมาคนว่าครบจบที่นี่เลยค่ะมาลอยชวนกันมาที่นี่มาค่ะทุกคนต้องมาคือมีมุมสวยๆเยอะมากถ่ายรูปทุกอย่างเขาก็เซตต้นคริสต์มาสไว้ใหญ่โตมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองมาค่ะจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้ถึง5มกราคมค่ะก็มากันได้ค่ะทุกคนมาที่เรื่องของเราเรื่องของเราทิชากลับมาแล้วคือละครเรื่องต่อเรื่องเลยตรงนี้ยังไงคะชี้แจงสังคมหน่อยชี้แจงเออที่แบบเข้มข้นค่ะเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกดราม่าทริลเลอร์ค่ะก็ค่อนข้างกดประสาทค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้มข้นเนาะคนก็อยากให้ทุกคนดู25พฤศจิกายนนี้ค่ะเขาบอกเรื่องนี้ก็จะแบบเรียวสุดใช่เฟิร์นก็แบบก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครดูทองก็จะแบด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 เนาะเรื่องนี้ก็จะมาอีกแบบนึงเลยก็จะน้อยมากเล่นน้อยเล่นหนังเป็นแบบหนังอะไรเงี้ยก็คิดถึงการแสดงแบบนี้เหมือนกันเขาบอกเรื่องนี้คือสุดทุกตัวละครสุดทุกคนค่ะพีทก็ตั้งใจมากพี่ลูกเกดก็สุดๆเลยค่ะเรื่องนี้ก็จะถ่ายมาก็คือเสียน้ำตาเยอะเหมือนกันหมายถึงเธอเหรอเธอไงฉันใช่โอเคเครียดเรื่องบทเรื่องใช่ใช่ใช่เรื่องนี้มันมีหลายแง่มุมมากๆเพราะว่าก็เล่าเรื่องความไม่เท่าเทียมเนาะพลเมืองชั้น2หรือว่าพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ยมันมีหลายเรื่องให้เรามาเล่าหรือสื่อสารอะไรเงี้ยก็ยอมรับว่าก็เครียดก็ร้องไห้เยอะเนื้อเรื่องมันจะรุนแรงไหมคุณแต่ว่ามันจะมีความแบบโต้เถียงกันในสังคมอะไรอย่างนี้ไหมถึงขั้นนั้นไหมก็คนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้อยู่แล้วที่มันมีเรื่องเกิดนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่เรามามันเป็นเรื่องแต่งแล้วก็อีกมุมมองนึงของผู้เขียนของบทประพันธ์มากกว่าแล้วมันสะท้อนหลายแง่มุมอยู่ในนั้นใช่ค่ะมีหลายอย่างเจ็บเนื้อเจ็บตัวไหมคะเรื่องนี้ใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันก็เซฟกันแล้วก็เข้าใจด้วยอารมณ์ด้วยฉากด้วยความรุนแรงมันก็มีบ้างคือฉากที่เป็นแผลนี่ไม่ได้แต่งก็คือเป็นจริงแต่งแกเป็นขนาดนั้นว่านอนโรงพยาบาลเถอะแล้วฉับต้องแบบมีการฟาดฟันต้องใช้กำลังมีเยอะค่ะแต่ของพี่ลูกเกดมีเยอะกว่าเฟิร์นอีกคือเรื่องนี้แม่รับบทหนักมากๆคือเป็นหลายอย่างเป็นแบบวีนเวียงอารวาสแล้วอิโมชันอลมากๆค่ะพี่เกดแต่ว่าก็ทุกคนก็ตั้งใจเฟิร์นเล่นแต่ละเรื่องคือต้องเอาพลังขุดของมันเล่นเพื่อไม่มีอะไรที่มันเบาๆสำหรับเราอยากเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะอันนี้ฝากไปเลยขอร้องไปเลยหนูอยากเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเล่นโรแมนติกคอมเมดี้เลยใช่จริงๆเป็นคนแบบติงตองอะไรเงี้ยเล่นโรแมนติกคอมเมดี้แต่เรื่องนี้ดูว่าดราม่าทั้งหมดใช่ล็อตนี้ดราม่าทั้งหมดค่ะเหนื่อยเล่นแบวบ้างอ่ะเหมือนแบบหนูว่าหนูแบวเนาะน่ารักใส่โดนกันแกล้งกันหนูพูดขอทุกครั้งที่หนูได้สัมภาษณ์เลยนะคะว่าหนูชอบโรแมนติกคอมเมดี้ยื่นก็ไม่ได้ยื่นมาเป็นค่าฟันค่ะอะไรนะไม่มีติดต่อมาเลยไม่มีค่ะหรือว่าเป็นชื่อเราหรือเปล่ามันก็ต้องแบบว่าต้องดราม่าจะเต็มใช่เปิดแล้วมันต้องแบบหนูว่าล็อตต่อไปน่าจะคอมเมดี้ละค่ะเขาบอกเราเสพติดกับชอบร้องไห้เราจ้าน้ำตาไม่ได้ชอบคนส่งมาคนอะไรจะชอบร้องไห้เฮ้ยร้องไห้เก่งไงเรื่องไหนก็ร้องเรื่องไหนเรื่องนั้นก็มีร้องไห้มีจริง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 เออใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่รู้ถามว่าอะไรอะแต่ว่าจริงๆก็แบบเป็นคนเสพติดการร้องไห้ไม่เสพติดค่ะชีวิตหนูเป็นคนจะหัวเราะค่ะส่วนใหญ่พอมีเปิร์นไม่มีงานง่ายงานง่ายไม่ได้การันตีชื่อนี้เออค่ะก็มันก็ยากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่างานไหนง่ายอยู่แล้วเราจะกังวลเรื่องทุกงานที่เรารับอยู่แล้วอยากได้งานง่ายบ้างไหมง่ายบ้างไหม
งานที่คนมองว่าง่ายหนูก็จะตื่นตูมอยู่แล้วค่ะเรียนอีกเรียนอีกอันนี้ไม่เข้าใจเลยขอวนกลับมาทองนิดนึงได้กลับมาเจอพิชาถามว่าจริงนางเป็นนางเอกนะเพราะว่านางแบบว่าเวลาในเรื่องนางก็ทานชายก่อนเราเนี่ยนางบอกนางเอกเจ้าบทบาทชนะหนูทุกแมตช์อยู่แล้วอยากบอกเลยพิชาไหมคะมารีในเรื่องมารีก็เพื่อนรักเพื่อนร้ายค่ะร่วมงานกับติช่าสนุกมากตลกหัวเราะตลอดเวลาแล้วก็คือเขาเป็นคนเล่นถึงมากโผถึงไหนถึงกันเลยก็เราว่าเราก็ได้นั่งคุยกันอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนที่คำแนะนำหลายๆอย่างการใช้ชีวิตเห็นติช่าตลกอย่างนั้นก็คือสอนมุมมองแง่คิดในชีวิตให้ใบเยอะมากเหมือนกันถามว่าใครตลกกว่ากันก็สุสีค่ะเราเด็กแบบนั้นได้หรอเขาไม่ได้เท่าเขาค่ะเขาก็สอนหนูอยู่แล้วมีอะไรสู้เขาได้บ้างไม่ความสาวความสวยสูสีความเซ็กซี่ติช่าชนะอยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดไม่สูสีเลยไม่สูสีเขาเลยค่ะเขาเพจมากหลายคนติดใจแบบว่าพี่หอมพี่แคทติช่าเราหรือเราทำภาค2ดีไหมคะใช่เป็นใครทำไม่มีใครทำเลยของสองพูดไปเองถ้ามีโอกาสแบบอยากร่วมงานกันอีกแบบชอบทุกคนเลยมันไม่เหมือนไปออกกองมันเหมือนไปทำงานทุกคนเหมือนไปเล่นนะคะใช่แต่งานออกมาดีก็ไม่มีนะคะอีดิทเอาก็เล่นกันอยู่นั่นนะคะอีดิทช่วยอีดิทช่วยหมดเลยอุตส่าห์ชงไปดีๆฝากเรื่องหมดฝากเรื่องใหม่ด้วยค่ะก็ฝากเรื่องทองประกายแสดด้วยนะคะโอเคก็ถามงงอ่ะโอเคก็ฝากเรื่องทิชาด้วยค่ะก็ทุกคนตั้งใจกันทุกภาคส่วนมากๆหวังจะเป็นอีกมุมมองนึงนะคะฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะมาดูประเด็นข่าวของพี่เชนแล้วด้วยความที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาเห็นข่าวแล้วมันกระทบเราอะไรยังไงบ้างไหมคะไม่กระทบค่ะแต่ตอนเห็นข่าวเมื่อวานเนาะตกใจค่ะตกใจตอนเราทราบข่าวตอนไหนว่าเฮ้ยมันแบรนด์เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเห็นข่าวเมื่อวานเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าอ๋อมันมีปัญหาอะไรกันมาขนาดนี้เลยค่ะเพราะส่วนตัวอย่างของเฟิร์นนะหมดสัญญากับทางแบรนด์ไปเป็นปีๆแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่เราเคยร่วมงานกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรตามมาแบบนี้บ้างไหมที่เฟิร์นเคยร่วมงานกับพี่เชนคือถ่ายแบบทำงานกันไม่เคยมีปัญหาเลยพี่เชนก็ตั้งใจทำงานมากๆค่ะหลายคนแบบว่ามีแบบคอมเมนต์ถามว่าเอ๊ะแล้วตอนไปเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์ได้ค่าตัวครบไหมครบค่ะครบเรียบร้อยตามสัญญาทุกอย่างเลยค่ะยืนยันว่าตอนที่เราทำงานไม่มีไม่มีไม่เคยรู้แล้วหนูก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานก็มีแต่ว่าไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ปกติเวลารับงานอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนเราก็สกรีนอะไรมาหมดอยู่แล้วถูกไหมใช่ก็สกรีนเต็มที่ทุกอย่างเท่าที่เราทำได้มาโดยตลอดแต่เวลาเรารับงานบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตกไปไม่ไปทางทะเลาะกันเองอาจจะมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่ทราบจริงๆค่ะก่อนรับเราก็พยายามทำให้มันเต็มที่เท่าที่เราจะตรวจสอบได้บางอย่างเขาเกิดการควบคุมเรามันจะมีอะไรภายหลังใช่ไหมแสดงว่าเราก็ไม่ได้กลัวใครจะเข้าเป็นต้องเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเฟิร์นจะต้องอะไรยังไงไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะคนว่าอันนี้มันแบบเฟิร์นก็หมดไปเป็นปีๆแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แอบเป็นห่วงผู้เสียหายเราเห็นแล้วก็ผู้เสียหายที่ออกมาอะไรได้ตามข่าวบ้างยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดจริงๆเลยค่ะใช่แต่เราก็ดีใจมากตอนที่เรากับผู้เชนก็ไม่ได้มีอะไรใช่ด้วยความที่มันพอเราหมดสัญญามาเป็นหลักปีเราก็ไม่ได้ติดต่อก็เลยไม่เคยได้รู้รายละเอียดหรือความเคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะก็เคลียร์ไปในส่วนของเราค่ะรับงานเราก็นับแบบเลือกแล้วเนาะค่ะก็พยายามทำให้ดีที่สุดขออนุญาตหมดแล้วนะทำแล้วหัวใจหนุ่มมาจีบยังไม่จะไปแล้วไม่มีใครจีบเลยไม่มีไม่กระตุกใจแรงมากไม่มีจริงๆไม่มีจริงไม่มีค่ะไม่มีจริงๆเราเขาดาวปีนี้ก็เผาๆเลยเขาดาวกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะเพื่อนเนี่ยแหละค่ะผู้จัดการละแกงหน้าผมค่ะฟิลมันเปลี่ยนไปไหมอะครับมีคนเขาดาวด้วยกับไม่มีด้วยความที่มันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเฟิร์นเองก็จะแบบเหมือนบาลานซ์ผู้คนทุกอย่างทุกความสัมพันธ์ในชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟิร์นบอกไม่มีใครมาจีบก็คือไม่เชื่อเลยไม่มีใครเชื่อเลยแต่ว่าแต่ละข่าวคนดูทั่วไปใช่เรื่องจริงค่ะมันเป็นเรื่องจริงจริงๆเพราะเราประกาศไปว่าแฮปปี้กับชีวิตโสดตอนนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะกลัวโดนแบบกลัวแห้วอะไรอย่างนี้เปล่าไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้จะเริ่มคุยหรือเริ่มรู้จักใครด้วยแหละได้ดูอินบ็อกซ์ไหมคะเผื่อจะมีไม่เคยไม่ได้ดูไม่ดูเลยไม่ต้องมีหรอกก็มีหรอกไม่ต้องมีหรอกแฮปปี้แล้วเล่นกับเพื่อนไปวันๆอยากโสดอยากโสดใช่ไหมแฮปปี้กับการโสดคือวันนี้มันโสดแล้วมันดีครับหรือไม่กำหนดไม่กำหนดเลยไหมเข้ามาตอนไหนก็คือตอนนั้นอาจจะมีใครเข้ามาทำให้มันก็ได้นะในอนาคต
โสดก็ไม่ได้แย่นะเปิดลายรีบติดฟันเหรอคะทำไมล่ะขอโทษอย่าดุได้ไหมนักข่าวดุมากเดี๋ยวนี้อยากจะรู้ว่ารายชื่อเพื่อนวันเขาลามีใครบ้างคะผู้จัดการแล้วหนึ่งระเบิดช่างทำผมมือทองลืมใครอีกไหมลืมใครอีกไหมนักกีฬาท่านหนึ่งใครอีกใครอีกไม่บอกแล้วเดี๋ยวไม่รู้ไม่สงสัยอ่ะดิก็มีไม่กี่คนหรอกที่พูดมาก็เหมือนจะหมดแล้วแหละครอบครัวไงครอบคุณแม่ครอบคุณแม่ไม่ได้ไปทริปนี้อาจจะลำบากสักหน่อยค่ะก็เลยแบบให้เขาอยู่สบาย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 พูดไม่ดีเลยปะไปเขาดาวไปเขาดาวไม่ใช่ไปเขาดาวกับเพื่อนๆต่างประเทศไปเป็นเดือนเลยมาก็ได้เนาะไปยุ่งต่างชาติตกสัมตกสัมภาษณ์หรือเปล่าชอบไหมต่างชาติไม่คนไม่มีสเปคอยู่แล้วถามมาตั้งแต่เด็กจนโตเนาะไม่เคยมีสเปคเลยก็เลยใส่ฝ่อได้ไหมใส่ฝ่อเปิดใจไหมเขาแต่ไม่ชอบเราซะส่วนใหญ่แต่จริงๆพีทนี่ก็สเปคเลยนะเฮ้ยอย่าพูดเดี๋ยวนี้มันอภรรย์จะพูดอยู่ล้มได้นะเลยล้มเลยล้มอายุรีไหมอยู่รีอยู่รีไหมติดไหมติดไหมไม่ติดเลยค่ะไม่ติดอะไรเลยตอนนี้ความรักมันเกิดขึ้นได้แล้วไม่มีสเปคค่ะคือถ้าเป็นแบบว่าผู้หญิงจะเข้ามาคุยกับเราเราก็โอเคหรอเราไม่เคยเราไม่เคยปิดกั้นเลยยายได้ไหมยายไม่ชอบจริงจริงยังไงยายนี่คือปิดไปเลยไม่ได้เลยปิดสนิทเลยค่ะไม่เอาขายายล็อกตัวเองไว้เลยพักเลยเราได้สาระอะไรไม่มีไม่เคยสัมภาษณ์ไม่เคยได้สาระหมดแล้วหรอพี่ไม่ได้หรอพี่ก็ตอนเขาถามแกไม่ฟังไงฟังอยู่โอเคแฮปปี้ตอนนี้แฮปปี้แฮปปี้ค่ะใครจะโสดก็ต้องรออดใจรอหน่อยไม่ใช่ใครจะโสดใครอยากจีบใครอยากจีบตลกแกใครจะจีบไงใครจะจีบบอกเขาไปเอาความคนที่อยากจีบกันหน่อยตลกแกก็เลยสามคำถ้าจะเข้ามาโอ้ยหนีไปเถอะไม่รู้เฮ้ยเราเป็นแบบต้องมีบ้างโอ้แล้วโอ้แล้วแม่โอ้โหไม่เป็นไรเราโอเคกับสถานภาพตรงนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกให้เขาหนีเราไปเลยเราโอเคปิดประตูเลยยิ่งมาทำไงไม่เคยมีอย่างนั้นก็คือไม่มีไม่มีทุกคนเอาใจช่วยอ่ะเสิร์ฟค่ะทุกคนเอาใจช่วย